สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูการ์ตูนนะครับผมก็วันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมาอ่านคลิปต่อครับแป๊บนึงครับผมแป๊บเดียวโอเคครับผมยังไม่เสร็จเลยฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์ตูนครับผมการ์ตูนมันเครียดหรือมันสนุกครับพี่เซฟครับกำลังมันเลยน่าเยี่ยมเลยนะจริงผื่นทำงานนี่เองนะครับยังว่าทำงานหนักนะคนแบบเนี้ยหน้ามันด้วยทำงานหนักจริงมันรวมอยู่ในคำเดียวรู้ว่าคืออะไรมึงมารวมอยู่ในคำเดียวครับผมก็เปิดช่องคนเดียวนะครับเพราะว่าพี่เซฟต้องไปล้างหน้าก่อนนะครับพอเถอะนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นแหละฮะก็ชื่อช่องเรานะครับก็คือเชื้อโรคนะครับวันนี้เราจะเอ้ยวันนี้เราทำอะไรวะวันนี้นะครับผมเราก็จะไปหาของที่ไม่ใช่หานะครับผมเราจะไปเอาของเราจะไปซื้อเราจะไปซื้อของที่อร่อยที่สุดในเซเว่นสำหรับพวกเรามานะครับใช่ครับของโปรดของเซฟกับจีเนี่ยจะมีอะไรบ้างใช่อัปเดตในปี2020ครับพี่จีนก็ใช้รสนิยมความชอบส่วนตัว คือถ้าใครกินแล้วบอกว่าอันนี้ไม่อร่อยเลยพี่จีนหนูกินตามแล้วหนูจะอ้วกก็ไม่ต้องอะไรไม่ต้องเพราะว่าก็คนไหนที่รู้ว่าไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับครับก็แต่ว่าเราก็แค่จะมาบอกเฉยๆว่าเราชอบอะไรใช่คือเนื้อหาคลิปก็ไม่มีอะไรเลยแค่บอกว่าเราชอบกินอันเนี้ยใช่ในเซเว่นและลองไปกินได้ใช่แต่ว่ามันอร่อยจริงๆมันคือเดี๋ยวคือจีอ่ะจะมีอาหารที่แบบจับคู่เมนูแล้วมันแบบมันอร่อยอ่ะมันอร่อยมันอร่อยแล้วแพงไหมไม่พูดดีกว่านั่นแหละครับก็ราคาเซเว่นเนี่ยทุกคนมันก็ราคาเนี่ยใช่เดี๋ยวอย่างนี้ทุกคนรู้แหละทุกคนไม่ต้องพูดไปเซเว่นอะไรบ้างไปเซเว่นเลยอ่ะไปปะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยให้เซเว่นมาหาเราได้ปะซื้อเซเว่นฮัลโหลครับเมนเจอร์เหรอครับครับผมจีอยากได้หุ้นของเซเว่นสัก 90% นะโอ้อ๋อได้แล้วเหรอครับอ๋อครับอะไรนะฮะมึงเป็นบ้าหรือเปล่าล่ะครับมึงโทรหาใครก่อนไม่มีไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยหักนิ้วตีก็หักหน้ากล้องมาข้างหลังอะไรวะไม่นับกันก่อนเลยเอาใหม่เลยเฮ้ยเก่งจังอ่ะไปกันเลยเสียเวลาละไปผมเราก็จะมาเริ่มกันทีละอย่างนะครับเอาของไปก่อนจีก่อนเหรอก็อันดับแรกนะครับน้ำดื่มยันฮีก็ที่เรื่องนี้เพราะว่ามันอร่อยอ่ะรสชาติเหมือนน้ำชาของ MK อ่ะมันเป็นน้ำเปล่าที่อร่อยนะต้องเอาอะไรมาท้าชิงป่ะอ่ะน้ำมาเอ๊สีใสเหมือนกันอ่ะอันนี้น้ำดื่มผมบรูนะครับที่จริงมันก็เป็นน้ำหวานแหละแต่มันไม่หวานมากไงน้ำตาล9กรัมอย่างเงี้ยต่อไปครับเอาของคาวเข้าสู้ครับข้าวไข่เจียวกุ้งกับน้ำพริกปลาทูครับเหตุผลที่เรียกว่าอร่อยแต่สู้น้ำพริกน้ำสดในทองไม่ได้นะคิดว่าสู้ได้อยู่นั่นแหละครับของเซฟที่จริงเซฟไม่ค่อยซื้อของคาวเซเว่นกินนะปกติแต่เซฟกินอันนี้โรสูโรสีไม่ใช่ด้วยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันของซีเชฟปกติผมหุงข้าวไงแล้วก็มากระป๋องหุงข้าวไหนมาหุงข้าวฮะแกะอีในกล่องยังไม่ได้แกะว่าทุกคนอันนี้มันเข้ากันมากมากเลยนะอยากให้ทุกคนลองกินอร่อยจริงๆอร่อยแบบเอาไปลองอร่อยแบบไม่ได้สปอนเซอร์เอาอะไรไปสู้อีกเอาขนมห่อมาสู้เอาผมขนมห่อที่จีเลือกนะครับก็มีอยู่3อันครับอันแรกเป็นกัมปัสทาโร่รสเผ็ดมากนะครับถึงแม้จะเป็นคนไม่กินเผ็ดก็เถอะแต่วันนี้อร่อยมากแล้วก็เลรสไทเทสนะครับรสหมึกย่างฮอตชิลลี่เหตุผลก็คืออร่อยอันนี้อย่างแรกเลยเลเมี่ยงคำคือมันกลมกล่อมเอาอย่างนี้ดีกว่ากลมกล่อมไม่เผ็ดนะแต่กลมกล่อมแต่เนี่ยเผ็ดคารามูโจคารามูโจแล้วนี่อีกอะไรที่เป็นพริกแห้งอย่างเงี้ยที่มันใส่กับขนมอร่อยมองเหี้ยอะไรกูกำลังสงสัยว่าเราต้องกินให้ดูป่ะวะฮะไม่ต้องหรอ
กินมีหวังมีหวังอ้วนกินด้วยนะอันนี้นะครับทีเด็ดซึ่งมันนานมากแล้วยี่ห้อเนี้ยคือนานแบบนานมากแล้วอร่อยมากมันมีรสพริกหยวกกับมะเขือเทศกูไม่เคยจำชื่อยี่ห้อเลย FF นั่นแหละครับอร่อยมากเอาขนมหวานมาสู้เราขนมหวานของจีเลือกมาเยอะมากเอ้ยอย่าลืมอันเนี้ยอันนี้ชอบทั้งคู่เลยอันนี้คือเป็นหนึ่งในอันนึงที่ทั้งสองคนเลือกเป็นอันเดียวกันนะครับก็คือมาม่าของบอกไปเลยก็ได้นิชินครับรสไก่เผ็ดเกาหลีแบบแห้งนี้อร่อยแบบเชี่ยเชี่ยเชี่ยมาม่าไทยอร่อยได้2ซองเออต้องกิน2ซองเพราะมันน้อยก็ขอโทษนิชินด้วยครับแต่ว่ามันน้อยจริงๆแต่ว่ามันประมาณ10บาทไงแต่ว่าความอร่อยมันน่ะคือแบบมาม่าเกาเลยอ่ะโอ้โหอร่อยจริงคือไม่คิดว่ามาม่าไทยจะทําได้อร่อยขนาดนี้ครับผมนั่นแหละครับก็อร่อยแหละถ้านิชินขาดพรีเซนเตอร์พูดตรงนี้เลยว่าค่าตัวเราถูกมากแล้วกินจริงแค่8 หลักแต่เป็นสกุลเงินอื่นนะอ๋อสตางค์อะไรครับสแน็คมันก็สแน็คหมดสแน็คไปแล้วอันนี้ก็สแน็คอ่ะอันนี้คือช็อกโกแลตบาร์อันนี้อร่อยมากของเฮอร์ชีย์ทุกคนชอบแน่ๆแล้วก็คิดแคทช็อกโกแลตบาร์แข่งกันนะครับระหว่างแบรนด์เฮอร์ชีย์มาเทียบน้ำตาลเลยก็ดิมึงน้ำตาลเท่าไหร่แข่งกันใครเยอะกว่าชนะเฮ้ยเดียว18กรัมผมหวานเจี๊ยบเลยเซตอ๋อกูก็18กรัมอ๋อเท่ากันแต่นี้มึง3หน่วยไม่ได้หรอกนั่นแหละครับหวานเจี๊ยบเลยมันเป็นของเด่นในเซเว่นเลยนะผมใช่น้ำใช่ไหมมีอันอีก2อันมีนี่น้ำมะพร้าวกินแต่น้ำไม่กินนมด้วยนมนี้ไม่มีแลคโตสท้องไม่เสียสำหรับคนที่แพ้นมนะครับก็กินได้แต่เซฟแพ้ไม่แพ้ก็กินอยู่ดีนะครับเพราะไม่กินผักต่อเล่นมาของหวานนะครับของหวานของจีสลิมครับเฮ้ยเราเลือกแบรนด์เดียวกันเลยนะแบรนด์แล้วก็มันมีแต่แบรนด์นี้อินเนเชียลแต่แบบของจีเป็นพุดดิ้งนมครับอันนี้กินของเซเว่นไปแล้วทั้งหมดประมาณน่าจะเกือบ100ถ้วยได้สลิมอร่อยมากคือปกติก็แบบฉีกดื่มกินเลยเพราะตะกะมากต่อไปเป็นเค้กมึงมีเปล่าไม่มีไม่มีเหรอไม่กินนะของจีมีเค้ก3อันครับเป็นช็อกโกแลตหมดเลยเป็นเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตครับของแปงเลอครับผมนี่1อันตัวนี้คือเค้กช็อกโกแลตที่ชอบที่สุดของเซเว่นครับถ้าไปก็แบบต้องหยิบอะถ้ามันเหลือก็แบบถูกแล้วก็อร่อยรีวิวรสชาติแบบช็อกโกแลตมันเป็นช็อกโกแลตหวานไม่ใช่แบบช็อกโกแลตแบบหวานหวานมากมันไม่ใช่ดาร์กช็อกโกแลตแบบอ๋อมันไม่ใช่ช็อกโกแลตขมอ่ะมันช็อกโกแลตหวานแล้วก็มันเป็นหน้านิ่มเหมือนทุกคนแล้วเนื้อเค้กมันแบบหนุบหนับก็ไปลองกันดูมันไม่แล้วใครชอบก็ลองมาเมนใต้คลิปทุกคนถ้ามีแบบของใครชอบแบบเหมือนกันก็แบบมาสามารถเมนได้หรือว่าชอบอะไรก็แบบบอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะลองไปกินดูเพราะจริงๆของเซเว่นมันเยอะนะใช่ก็กินไม่ถูกอันนี้ของที่เราให้กินทั้งหมดก็ไม่ได้ให้มาเหมาทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับไม่ได้กินทั้งหมดเลยนะกองในทั้งไม่มีตังค์บูดด้วยเออไม่มีตังค์อันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็อันนี้ครับเฮ้ยกูยังไม่หมดเลยสกัดเบานี่กูยังไม่หมดอันนี้เป็นเบานี่บาร์นะครับนี่นะครับสำหรับนมนะครับนี่เลยครับนมถ้ามีรสน้ำผึ้งเฮ้ยมันอร่อยจริงกินแล้วติดใจเขาบอกอร่อยเด็กๆกูก็ชอบเออนมต้มหมี่อร่อยอยู่แล้วอ่ะใช่ยิ่งกินเป็นกระป๋องนะใช่ไหมแต่แบบมันจะได้ฟิลเว้ยมาสองได้ฟิลกระป๋องของจีจะมีสแน็คอันสุดท้ายครับแบบว่าเป็นพวกของกินเล่นติดท้องจะมีอันเนี้ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบเด็กๆกินกันอ่ะเมื่อก่อนอ่ะกระป๋องที่มันเป็นช็อกโกแลตอ่ะคล้าย M&M อ่ะแต่ว่า M&M แพงไงเรากินอันนี้แทนแล้วก็มีอันนี้ที่มันแบบเหมือนหมากฝรั่งหมากฝรั่งกินได้นั่นแหละครับต่อไปนะครับเราจะให้จีกับเซฟเลือกว่าของอันไหนคือของที่สุดในที่สุดของเซเว่นที่จะเลือกในนี้ที่เราเลือกมาเพราะในนี้คือที่สุดของเซเว่นที่เราเลือกมาใช่ป่ะแล้วก็ในนี้ที่สุดในนี้อีกทีนึงแบบว่าเซเว่นอ่ะก็หยิบอันนี้แบบต้องไปคือต้องมองอ่ะนี่นะครับติดหวานแต่ไม่หวานมากต้องมองอย่างนี้ดีกว่าแค่นี้เหตุผลก็มันก็เนี่ยครับก็ที่เลือกเพราะแบบคือเวลาเข้าเซเว่นอ่ะเซฟจะมองหาสิ่งนี้อย่างแรกเลยพอเซฟหิวน้ำไงแล้วไม่ชอบกินไม่อยากกินน้ำเปล่าไงอยากกินอะไรหวานๆเพราะเป็นคนอ้วนไม่ใช่เพราะมันต้องการน้ำตาลไปใช้ในชีวิตประจำวันจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการทำงานต่อไปเพื่อเลี้ยงครอบครัวเศร้าขนาดนั้นเปิดของจีนะครับก็จะเลือกเป็นอันนี้ครับผมเป็นมาม่านิชินรสไก่เผ็ดนะครับอันเนี้ยไปทีไรก็ต้องซื้อตุนตลอดเพราะว่าอร่อยแล้วมันแบบมันกินได้กินทีสองซองสองซองกินทีเยอะในห้องจีมีนะมันสิบกว่าซองแบบบล็อกเกอร์อาหารอร่อยสุดเฮ้ยมึงเหมือนแมสเลยเหมือนปะใส่แมสเหมือนปะ
เหมือนเฮี้ยไงอ๋อแหมตกใจไปจริงไม่ได้ด่าด่ากันใครจะไปด่าเออเหมือนควายเอ้ยเหมือนควายไม่ถึงเหมือนควายเลยเหยียบนี่นะครับอร่อยสุดลองเป็นที่เราจะหมดแล้วทุกคนชอบน้ำชา MK กันป่ะน้ำชา MK แบบอันเนี้ยคือน้ำชา MK แต่เวอร์ชั่นขวดนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ไปลองจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับของใหม่ๆเหมือนเซเว่นสปอนทิฟนี้ไม่มีอ่ะทุกคนอันนี้คือแบบไม่มีเลยไม่มีใช่แต่ว่าถ้าใครจะติดต่องานนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับที่อ้าวที่ไหนวะอ๋อที่อีเมลไปแต่ถ้าใครติดต่องานนะครับสามารถติดต่อได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับเราจะปักอีเมลไว้ให้นะครับแล้วถ้าขึ้นตรงนี้ล่ะครับต้องขึ้นที่ขึ้นที่ถ้าแบบโอ้แต่ว่าถ้าอยากติดต่องานนะครับติดต่อได้ที่ตรงนี้เลยครับ safety.work@gmail.com ครับครับผมนั่นแหละจำไม่ได้นะครับใช่แล้วนี่คือผมสามารถติดต่อได้นะขอบคุณมากมากนะครับที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะมาแนะนำอะไรเรานะครับขอบคุณครับเจอกันนะบู๊